วันนี้เรามีเมนูเอาใจคนรักยำรสแซ่บแสบสถานลิ้นกับยำไข่นกกระทาเผ็ดคูณ10มาฝากกันครับวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไข่นกกระทาลงชุบแป้งผสมน้ำตักขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงปรุงรสรสผงเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำเชื่อมเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่พริกขี้หนูแดงไข่นกกระทากรอบหอมแขกซอยขึ้นช่ายและมะเขือเทศหั่นชิ้นเคล้าให้เข้ากันจัดยำไข่นกกระทาเผ็ดคูณ10ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยซอสผงปรุงรสรสผงเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูยำไข่นกกระทาเผ็ดคูณ10ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ